จากปัญหาความตื้นเขินของคลองซอยที่17ตำบลดอนฉิมพลีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราทำให้เกิดปัญหาในช่วงฤดูน้ำหลากไม่สามารถรับและเร่งระบายน้ำได้เต็มศักยภาพช่วงฤดูแล้งไม่สามารถส่งน้ำได้ถึงปลายคลองจนส่งผลต่อเกษตรกรรมในพื้นที่สะท้อนให้เห็นถึงการควบคุมและการบริหารจัดการน้ำที่ยังไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรกระทบต่อชาวบ้านที่ใช้อาศัยคลองสายนี้ในการดำรงชีวิตทั้งการอุปโภคบริโภครวมทั้งเกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ได้รับหน้าที่ฟื้นฟูสภาพคลองความตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพในการชลรับประทานทำให้เกิดการระบายน้ำที่ดีขึ้นเมื่อถึงช่วงฤดูฝนและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคลองสายนี้จึงได้จัดทำแผนงานโครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลอง17ขึ้นมานะครับวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและการชลประทานและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้น้ำในการเกษตรนะครับและเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนครับในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมานะครับการระบายน้ำนะครับเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำที่เพียงพอนะครับปริมาณน้ำในคลองจะเพิ่มขึ้นประมาณ 93,000 ลูกบาศก์เมตรอีกทั้งยังช่วยในการระบายน้ำในคลองได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับเกษตรกรสามารถนำน้ำใช้หลังจากหมดช่วงฤดูฝนจะสามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้นะครับไปใช้ได้ในช่วงฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอในด้านการเกษตรและได้อุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศกรมธรรม์ได้เข้ามากำจัดพืชขุดลอกคลองแล้วก็เกษตรกรที่เคยผ่านการแล้งแต่ตอนนี้คือขุดลอกคลองไว้ใหม่ลึกน้ำแยะเก็บกักได้แยะเกษตรกรก็มีที่ว่าน้ำคลองกว้างวัชพืชไม่มีเกษตรกรชีวิตก็ดีขึ้นเกษตรกรมองดูแล้วว่าคลองไม่แห้งน้ำวัชพืชไม่แยะน้ำไม่เน่าเสียมันก็มีผลกับชีวิตที่ดีขึ้นชาวบ้านจมูกนี้คือขอบคุณธรรมชาติที่ว่าวัชพืชไม่มีน้ำใสคลองลึกทำได้สวยมีแต่คนชมก็คงจะไม่มีอะไรครับขอบคุณครับด้วยการวางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพกรมชลรับประทานจึงเป็นเหมือนนักจัดสรรทรัพยากรน้ำที่สร้างความหวังในช่วงฤดูแล้งและมอบความปลอดภัยในฤดูฝนและยังคงไหลผ่านความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างยั่งยืนและมั่นคงในทุกฤดูกาล